สวัสดีครับวันนี้นำเสนอข้อมูลกองทุน SCB Mega ชื่อกองทุนนะครับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Mega Trend ตัวย่อ SCB Mega ชนิดสะสมมูลค่าตัวย่อ SCB Mega ตามด้วยวงเล็บ A เป็นกองทุนรวมตราสารทุนนะครับเป็นประเภท Fund of Fund ป้อนเงินลงทุนเข้าไปในกองทุนต่างประเทศตั้งแต่2กองขึ้นไปกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนที่เป็นเมกะเทรนด์ที่มีการเติบโตเชิงโครงสร้างในธีมการลงทุนที่สำคัญเช่นการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในรูปแบบใหม่การอุปโภคบริโภคที่ให้ความสำคัญต่อผลกระทบที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการประยุกต์ใช้ซึ่งเทคโนโลยีด้านดิจิตอลในชีวิตประจำวันเป็นต้นทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย2กองทุนโดยมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศไม่น้อยกว่า180ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมรายละเอียดกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนมากกว่า120ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนชื่อกองทุน Julius Baer Equity Next Generation Investments Focus กองทุนมุ่งเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตเชิงโครงสร้างที่มีการแข่งขันต่ำเลือกลงทุนในบริษัทที่เป็นผู้นำในแต่ละธีมการลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในระยะยาวตามธีมการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกสัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุนยังไม่มีข้อมูลนะครับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีของ NAV คิดรวมอยู่ที่ 1.70237 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าซื้อขายค่าธรรมเนียมการขาย 1.605 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า 1.605ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออกปัจจุบันยกเว้นยังไม่เรียกเก็บกองทุน SCB Mega วงเล็บ A กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Mega Trend มีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6การป้องกันความเสี่ยงค่าเงินตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1,000 บาทขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาทนโยบายการจ่ายปันผลกองทุนไม่จ่ายเงินปันผลค่าธรรมเนียมการขาย 1.605% ทำการ IPO วันที่4ถึง14มกราคม2565ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกอง 1.70237% ต่อปีของ NAV มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน 1,000 บาทยอดคงเหลือขั้นต่ำ 1,000 บาทวันรับเงินค่าขายคืน T+5 สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Fun Fact Sheet ได้จากรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ